ช่างมาเหรอครับเนี่ยไม่แน่เมื่อกี้เห็นถือใบหักภาษีมาด้วยจ่ายภาษีหน้างานโอเคก็ต้องบอกนิดนึงครับว่าวันนี้เนี่ยทั้ง3คนเนี่ยครับต้องบอกนิดนึงว่าคิวเนี่ยแน่นมากกว่าที่จะสละเวลามาได้ซึ่งศูนย์การค้าเทอร์มินอล21วันนี้นะครับวันนี้ก็ยินดีมากที่ได้เชิญมาเดี๋ยวอาจจะไม่ใช่ใหม่นะอันนี้เป็นการหยอกล้อกันนะครับเดี๋ยวทั้ง3คนครับขออนุญาตแนะนำตัวกันอีกครั้งนึงครับเผื่อว่าแฟนๆหลายท่านเนี่ยนะครับเพิ่งเริ่มดูซีรีส์เรื่องนี้อาจจะยังไม่รู้จักครับผมเชิญเลยครับคุณเพชรฝากกันได้ครับครับผมสวัสดีครับผมเทสเผ่าเทสเจริญสุขครับผมรับบทเป็นกัสในไดอารี่ตุ๊กซี่ครับเย้ครับสวัสดีครับพี่เต๋อครับเต๋อรัตนันครับรับบทเป็นทีมในไดอารี่ตุ๊กซี่เอ้ยเฮียต้องแบบโปรโมทเองด้วยเพราะว่าทีมนี้ชาวต่างชาติเยอะชาวหมู่โกชาวจีนชาวอะไรก็มี FC จากไต้หวันด้วยนะคะไต้หวันด้วยขอเป็น FC จากไต้หวันด้วยคือพี่เต๋อนี่เสียงนี้จะเป็นแบบฮ่องกงมาเลยอ่ะขอเวอร์ชันเสียงฮ่องกงเลยครับพี่ผมติดตามไอจีพี่อยู่ครับผมเสียงพี่หล่อมากพูดว่าอะไรฮะพูดว่าสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่งานอะไรก็ว่ากันไปครับพี่แนะนำตัวไงว่าเราเป็นใครบางคนชาวใช่ใช่เป็นภาษาอังกฤษเหรอเป็นภาษาพี่จูนก่อนนะพี่ไม่คือจริงเนี่ยผมดูไอจีพี่เต๋อเนี่ยเขาถนัดภาษาอิตาลีใช่ไหมพี่ใช่ภาษาอิตาลีเลยพี่อ่ะแล้วจะมีอิตาเลียนที่ไหนฝั่งเรื่องแถวนี้นะฮะก็ใช่แถวนี้มีแต่จีนกับฮ่องกงอ่ะพี่เต๋อเท่าที่เห็นนะฮะอ่ะเชิญนิดนึงครับต้อนรับแฟนๆชาวต้อนรับแฟนๆนะI'm Kim I'm Terry รัตนันตัญญาเฉวงนะครับ actually I'm starring in the TV series called Diary of Susie and we three are part of the TV series as well well hi to everyone hello เย้ผมมือแล้วทั้งหมดที่พูดมาแปลได้คำเดียวเลยครับว่าสวัสดีครับผมแล้วคนที่เขาฟังภาษาที่เย่พูดรู้เรื่องเขาก็เดินๆไม่สนใจด้วยนะนี่ดีกว่าอันนี้ดีกว่าปิงปองนี่ค่ะดิฉันค่ะปิงปองแดริตุซี่นะคะสวัสดีค่ะแนะนำตัวอย่างเป็นทางการแล้วใช่จ้ะก็ยินดีต้อนรับงานของเราด้วยแล้วกันปิงปองครับผมเอาละฮะนอกจากที่จะเจอกับสามหนุ่มหน้าตาดีไปแล้วเนี่ยนะครับอย่างที่เราบอกไปนะฮะวันนี้เนี่ยเราจะให้ทั้ง3ท่านนี้เนี่ยครับมาประชันฝีมือในการทำขนมต้องถามทั้ง3ท่านก่อนเคยทำอะไรเข้าครอบครัวเกี่ยวกับขนมอาหารมาก่อนคุณเพชรเคยไหมผมเพชรไม่เคยเลยครับทานอย่างเดียวเลยครับเป็นคนที่ทำขนมเป็นวันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่จะได้มาลองทำขนมดูโอ้โหแล้วไงล่ะครับคืออันนี้โดยส่วนตัวปกติเราดูซีรีส์ครับเราไม่ค่อยชินกับลูกกับลูกธรรมชาติของผมคุณเพชรก็เป็นลูกธรรมชาติเป็นผู้ชายแท้เราไม่ค่อยชินแต่คนนี้ชินมากเขาเป็นตูมตัวเองไงคนไหนตอนไหนพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟมือพิธีกรชายครับครับผมครับพี่ก๊อฟคือผมเนี่ยเคยไปตลาดนั้นเจเจมาร์เก็ตเจอพี่ก๊อฟเขาขายของอยู่ที่ผมโปรโมทร้านก็เลยเดี๋ยวตอนท้ายให้โปรโมทด้วยดีค่ะพี่ก๊อฟพูดอะไรนิดนึงครับเคยทำอะไรเกี่ยวกับพวกนี้มาก่อนหรือเปล่าพี่คือถ้าเป็นเบเกอรี่จริงจังที่มีเครื่องไม้เครื่องมือแบบอะไรอะไรอ่ะที่แบบวางเพลิงอะไรนะครับไม่เคยทำแต่ไว้กริลครับไว้กริลก็เคยทำแบบว่าอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยเช่นแบบผัดนู่นผัดนี่ผัดผักกุ้งหรือแบบว่าส้มตกต้มตำอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นฟิลนั้นมากกว่าเป็นแกงจริงจังอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นแบบเบเกอรี่อะไรอย่างเงี้ยยากว่าจะไปดูถึงส่วนผสมนะคะเดี๋ยววันนี้ได้รู้กันแน่นอนแล้วพี่เต๋อล่ะคะพี่เต๋อล่ะเพื่อทำอาหารครับปกติทำอาหารอยู่แต่ว่าถ้าเป็นขนมหวานเคยทำบ้างแล้วก็ที่พังหมดเลยครับไปทำทีละไม่สุกแล้วแบบมันแข็งตั้งแต่ต้นชั้นแรกมันยันจนสุดท้ายมันแข็งกินไม่ได้เลยทำครั้งแรกตั้งแต่ต้นเลยหรอจนจบเลยหรอไม่ไม่ไม่ทีละไม่สุกทีละไม่สุกยันยินยันก็เป็นขนมครับที่แข็งตั้งแต่ต้นยันล่างพี่พูดไปที่ภาพคิดตามมานะคะแน่แน่เลยว่าพี่ต้องไม่ได้หมายความว่าขนมแน่นอนใช่ไหมพี่ใช่ไหมถึงขนมว่าตีเป๊กไหมมันแข็งตลอดเลยสาบานพี่สาบานผมแล้วโอเคถ้าเราไม่ได้ทักทายเราไม่ได้มาโชว์ทำแค่ได้เลยนะฮะลำพังเขาบอกว่าไม่ได้โชว์ลำพังแน่นอนถูกต้องแล้วจะรู้ไว้ปากยังถูกต้องแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะขอเชิญทุกท่านนะครับปรบมือดังๆนะครับต้อนรับคุณเจียนคุณอู๋จากร้านนกกิ๊กเทลปรบมือดังๆกันเลยอันนี้คือแค่2ท่านแรกนะเดี๋ยวดูว่าหล่อขนาดไหนส่งครับไหนครับโอ้โหพี่ต๊อบหล่อไหมโอเคล่ะลองไหมลองไปนะคะคุณปาค่ะจากร้านวันดีค่ะเมค่ะจะเชิญคุณปาด้วยนะคะอยู่กับฉันครับต่อไปค่ะขอจะประมาณต้อนรับคุณโรลินลีค่ะจากร้านเจวิสเบเกอรี่สวัสดีค่ะหมดแล้วยังหมดแล้วยังหมดแล้วหมดแล้วเหรอโอ้โหเฮ้ยคือเขาเน็ตเนี่ยหล่อขนาดนี้เหรอเดี๋ยวพี่ปิงปองครับนี่เป็นเชฟหรือว่าเป็นแบบในแบบเมนเฮลหรือว่าอะไรว่าได้นะได้อยู่นะได้อยู่นะประชันต้องประชันนิดนึงนะเดี๋ยวขออนุญาตเชฟดูแลเองขออนุญาตเชฟเช
เชฟอยู่ตรงกลางนิดนึงเพราะเดี๋ยวเชฟต้องหยิบขึ้นไม้ขึ้นมือนะได้ค่ะซึ่งวันนี้นี่ต้องบอกนิดนึงครับว่าร้าน Monkey Tail เนี่ยนะครับจะมาทำเมนู Inferno Mountain ซึ่งหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะได้เห็นพร้อมๆกันใช่แล้วค่ะแล้วก็ร้านระดีคาเฟ่นะคะจะทำเมนูแต่งหน้าคัพเค้กด้วยครีมชีสและผลไม้สดใช่แล้วนะครับแล้วก็ร้านดิวิดเบเกอรี่ครับจะทำเมนูเฟรชเชฟเพราะฉะนั้นนี่นะครับเดี๋ยวเราจะให้เชฟทั้ง3ร้านเลยครับพี่ทำกันแบบสดๆซึ่งเราก็จะให้ทั้ง3ท่านนะครับผมลงมือด้วยใช่แต่ว่าก่อนจะลงมือต้องมีผ้ากันเปื้อนด้วยมีผ้ากันเปื้อนครับอุปกรณ์มาเลยฮะอุปกรณ์นี่นะครับผมอุปกรณ์มานิดนึงครับมีผ้ากันเปื้อนด้วยนะคะก่อนจะลงมือถูกต้องแล้วนะครับผมส่วนผสมส่วนประกอบของข้าวที่จะเยอะเดี๋ยวอาจจะปวดขออนุญาตนะครับประชุมมาด้านหน้านิดนึงครับเนื่องจากเวทีของเรามีจำนวนพื้นที่จำกัดจริงๆเพราะฉะนั้นใส่ทุกคนเลยครับใส่ทุกคนเลยครับทุกคนมันอยู่ในอันนี้เดียวหรอหรือว่าเดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวมีอุปกรณ์อีกเนาะคนไม่ใช่ตัวเล็กก็พี่ปองได้ละนะติดแจกผ้ากันเปื้อนหน่อยนิดนึงครับโอ้โหตอนนี้ปิงปองครับคุณปิงปองนี่เอาจริงเอาจังมากเลยนะคะพี่เป๋ครับมาเลยครับลูกของคนละเอียดเลยเนาะอุ้ยถึงลูกคุ้มขนเลยนะครับผมก็ต้องบอกนิดนึงครับว่าวันนี้เชฟหล่อๆนี้เนี่ยนะครับผมน้องสาวผมน้องโบนี่นะครับก็เป็นผู้หญิงที่ชื่นชอบในการทำขนมด้วยซึ่งเดี๋ยววันนี้น้องโบก็จะใช่ไหมน้องโบอะไรนะว่าไงนะเชิญใครนะพี่อะไรนะครับไม่ได้ยินอ๋อเปล่าช่างมันเถอะครับผมเดี๋ยวไปคุยกันต่อนะครับผมขอโทษไม่เป็นไรนี่คุณขายไม่ต้องยืดขนาดนั้นก็ได้ค่ะแต่ส่วนฉันเดี๋ยวฉันข้าวเหนียวจะออกได้ค่ะยืดจะเอวแบบ62เลยนะคะครับผมใส่เข้าไปนะถามน้องโมดีกว่าน้องโมคือบนเวทีนี้เนี่ยต้องถือว่าเป็นผู้หญิงคนเดียวเลยชอบทำขนมไหมชอบมากดีเลยนะวันนี้เนี่ยเชฟอะไรก็ได้อะตอนเนี้ยหมายถึงขนมขนมมากโอเคคือต้องบอกนิดนึงครับน้องโมน้องสาวผมเนี่ยมีทุกอย่างเลยยกเว้นแฟนโสดนะครับผมโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหนุ่มคนไหนชอบสไตล์นี้ก็ออกมาโซเดียมคอมก็ได้จีบไงขนมใช่ครับผมมาเดี๋ยวมาดูนิดนึงนะฮะว่าวันนี้เนี่ยนะครับวัตถุดิบมีอะไรบ้างครับเชฟเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมขอมาดิบเองครับตึ๊บตึ๊บโอเคโอเคเชฟครับผมขออนุญาตมอบไมค์ให้ครับครับผมก็ครับอ๋อครับผมก็เริ่มแรกของ Inferno Mountain นะครับคือคอนเซ็ปต์ของสินค้าตัวนี้มันจะได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่อง The Lord of the Ring ครับผมก็คือจะเป็นภูเขาไฟที่เขาไปทำลายแหวนก็คือจะมีสิ่งที่เราซ่อนอยู่ในกลวยช็อกโกแลตครับก็จะมีพวกไอศกรีมแล้วก็คุกกี้บราวนี่ครับผมก็จะมีซอสลาสเวอร์ The Lord of the Ring เหรอคะใช่ครับ ที่ฉันดูแต่โบอางูยักษ์ค่ะ ที่มาดูอภินิหารนะครับที่สื่อซีซั่นแล้วอาจจะพยายามฟังแล้วกันแล้วจะพยายามทำตามเนาะได้ครับผมก็เราจะมีซอสราสเบอร์รี่โฮมเมดครับก็จะเป็นซอสราสเบอร์รี่ที่จะทำให้มันเหมือนกับลาวาครับแล้วจะมีการจุดไฟด้วยเหล้าส้มดีค่ะครับผมโดยที่มันลุกช่อช่วงชัชวานไปเลยครับแต่ไม่เผาเลยจ้ะครับครับผมก็วันนี้เราเลือกไอศกรีมมา3รสครับก็จะมีแอปเปิ้ลซอร์เบย์นะครับจะเป็นรสชาติแอปเปิ้ลแล้วก็จะเป็นช็อกโกแลตพีนัทบัตเตอร์ครับผมก็จะเป็นช็อกโกแลตเนยถั่วครับแล้วก็จะมีตัวนี้ตัวอะไรคุกกี้มอนสเตอร์ครับครับผมแต่คล้ายๆคุกกี้ครีมแล้วเราใส่กลิ่นมิ้นท์มาด้วยใช่ใช่ครับเปรี้ยวหวานแล้วก็เย็นๆด้วยแล้วก็เย็นๆด้วยอ๋อมีเลือก3แบบเราเริ่มเลยมั้ยคะใช่ครับเป็นป้ายร้านเป็นป้ายร้านป้ายร้านครับเป็นซอสมาสเตอร์ครับมันก็จะเป็นบราวนี่ครับโอเคไม่น่าจะยากใช่มั้ยคะพี่ตองเธอสอนครับช้อนนี่เหมาะครับมันเหมาะมากเลยอันนี้ต้องงัดตรงบ้างได้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันบ้างนะคะด้านนี้ด้านพี่เต๋อกับด้านพี่เพชรเป็นไงบ้างค่ะโอเคครับผมเริ่มที่คุณฝากก่อนได้ไหมโอเคครับเมนูวันนี้คือชื่อว่าอะไรแล้วทำอะไรครับเป็นมิสเบอร์รี่คัพเค้กครับมิสเบอร์รี่คัพเค้กใช่ครับก็จะเป็นตัวเนยคัพเค้กครับผมแล้วก็จะเป็นครีมชีสครับผมแล้วก็ที่เน้นก็คือจะเป็นผลไม้สดก็จะมีตระกูลเบอร์รี่ทั้งหลายก็เป็นบลูเบอร์รี่และสตรอเบอร์รี่ที่ใช้วันนี้อ๋อโอเคนะครับผมใช่ครับโอ้ยากครับไม่ยากแล้ววัตถุดิบก็หาได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปคือถ้าเกิดว่าใครอยากจะเปลี่ยนเป็นผลไม้อย่างได้ที่บ้านด้วยอย่างอื่นที่เราชอบก็ได้ที่ไหนครับมาแอดได้นะครับผมอ่ะแล้วทีมพี่เต๋อแล้วครับมาเชฟโรเวนครับอะไรครับเป็นเมนูครับมิลค์เชคครับเป็นชาวเกาหลีใช่ไหมครับผมยองเซลอันนี้ไม่ใช่หรอเนี่ยเกาหลีเนี่ยแหละพูดเป็นคำเดียวครับผมยอผมเป็นในเกาหลีเหนือเนี่ยมาเลยครับผมเป็นมิลค์เชคครับเป็นมิลค์เชคครับแปลไทยให้เลยพี่เต๋อช่วยแปลเป็นไทยนิดนึงครับพี่ได้ครับ Okay, I say whatever you want, I will translate.
It's a milkshake, and then we put the cookies on top with whipping cream. So it originates from Australia. It's called a freak shake. And we call it a freak shake because? Because it looks like it's just adding stuff on it. So yeah. That's what they call it, freak shake. Okay, เมนูนี้ชื่อว่า freak shake นะครับจริงๆแล้วเป็นเมนูที่ทำที่ออสเตรเลียนะแต่ว่าจริงๆสิ่งหนึ่งที่มันแตกต่างจากมิลค์เชคปกติทั่วไปเพราะว่าเขาใส่วัตถุดิบลงไปเยอะมากเลยรวมไปถึงการตกแต่งด้วยก็จะมีสิ่งที่ตกแต่งลงไปอย่างพวกคุกกี้รวมไปถึงช็อกโกแลตฟัดจ์ด้วยนะก็เลยเรียกว่า freak shake freak ที่แปลว่าแบบแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเป็นแบบ freak shakeขอบคุณที่แปลให้ด้วยโอ้โหแปลครบเลยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยนะครับผมโอเคครับก็เราเริ่มลงมือทำเลยดีกว่านะเราทำพร้อมกันเลยนะมาพร้อมกันเลยครับมาโอเคนะครับผมระหว่างนี้เนี่ยนะครับสามารถที่จะสอบถามพูดคุยได้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีการสัมภาษณ์ไปในตัวไปด้วยเลยแล้วกันใช่ใช่แล้วนะครับผมก็แต่ละเมนูเนี่ยมันจะมีความแตกต่างโอ้โหสุดยอดเลยนะครับผมเล่นใหญ่ตลอดเล่นใหญ่ตลอดน่ารักน่ารักน่ารักทำอะไรก็น่ารักทั้งหมดไม่ได้วันนั้นใช่ไหมต้องแอลเอิร์นนิดนึงวันนี้รู้สึกว่าคุณปิงปองจะยิ้มกว้างเลยพิเศษใช่แล้วนะครับมีความสุขในสุขใครที่ได้ดูในไอจีปองปองเดี๋ยวพี่ทำก่อนครับผมเดี๋ยวเพิ่งกินแล้วคนอื่นเนี่ยเขาจะได้เชฟแค่หนึ่งคุณปิงปองสองได้สองเลยดูสิครับผมนี่เนี่ยผมใส่ไอติมวานิลลามาน่ารักมากนะครับผมของคุณเต๋อที่ใส่ไอศกรีมไปแล้วขั้นตอนนี้คือขั้นตอนทำอะไรครับเชฟเป็นวานิลลาใช่ไหมครับอ๋อวานิลลาแล้วก็เราจะเอาไอศกรีมวางไว้บนฐานตรงนี้ก็จะปรุงโอเควานิลลาครับผมใช่ครับจะบอกนิดนึงครับว่าแต่ละเมนูเนี่ยผมเชื่อว่าไม่น่าจะยากจนเกินไปโดยเฉพาะวัตถุดิบแล้วในแต่ละแบบอ่ะใช่วิธีการทำมันก็คือเขาต้องไปถึงไปอ่ะเมนูนี้ใช้แบบเครื่องปักปักมูนมือตีถูกต้องแล้วของคุณตีนทองนี่ก็ใช่แล้วดูง่ายหน่อยเป็นแบบถาดเป็นสีอะไรก็ถูกต้องมากเลยเดี๋ยวพอทั้ง3หนุ่มทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราจะให้แฟนๆนะครับช่วยกันโหวตนิดนึงว่าเมนูของใครเนี่ยนะครับจะเป็นเมนูที่ชนะไปในวันนี้ถูกต้องเพราะฉะนั้นนะครับเตรียมตัวให้ดีๆแล้วกันเราจะบอกกันหน้าตาดีไม่พอรสชาติต้องดีด้วยต้องดีด้วยนะครับผมก็อย่างที่บอกไปนะครับวันนี้เรามีเชฟมาประกบขนาดนี้แล้วเนี่ยต้องทำอร่อยนะถ้าทำไม่อร่อยเสียชื่อเชฟเลยนะใช่ใช่แล้วนะครับโอ้ยกลิ่นวานิลลามาแรงมากนะคะอันนี้ก็จะมีการแบบตกแต่งใช่ครับอันนี้เป็นช็อกโกแลตฟัดจ์ครับใช่ครับใส่เข้าไปในโบว์แล้วก็เอามาตกแต่งด้านของใช่มักที่เราใช้นะแต่ผมบอกนิดนึงครับน้องโบครับว่าปกติแล้วเนี่ยนอกจากที่จะขนมเนี่ยนอกจากที่จะอร่อยแล้วเรื่องลีลาก็มีส่วนสำคัญคุณพี่ป๊อปชลีลาอีกทีครับพี่อีกทีครับ1 2 3โอ้โหโอ้โหโอ้โหคือโยนครับอีกทีนึงครับผมครับเดี๋ยวแฮกดอกคันมาพี่แหมไม่ใช่แล้วคือถ้าปิงปองทำยูเชคอ่ะจะเอาเครื่องปั่นมาโยนไหมไม่เอาเครื่องปั่นเลยจะอมเครื่องปั่นโชว์ให้ดูเลือกถือโถไว้เช็คอ๋อน่ารักมากเลยอารมณ์นั้นน่ะไม่ได้อยากเช็คเครื่องปั่นแล้วมั้งอยากเช็คเครื่องปั่นแล้วอยากเช็คอย่างอื่นนะฮะเช็คอย่างอื่นนะครับผมนี่นะครับก็ต้องบอกนิดนึงครับว่าวันนี้เนี่ยครับถือว่าเป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้ที่ทั้ง3หนุ่มนี่นะครับมาทำขนมเป็นเรื่องเป็นราวใช่อย่างของคุณเต๋อนะคะก็จะเป็นตอดไส้ข้างในตัวเค้กเป็นซอสดีคัพเค้กไงได้ก็มีผลไม้เป็นท็อปปิ้งด้วยเหมือนพอกัดเข้าไปแล้วมันจะมีเป็นลาวาใช่แล้วนะครับผมนี่นะอันนี้ก็จะเป็นเค้กแบบช็อกโกแลตเลยนะอันนี้คือทำมาแบบกรอบๆเลยคือถ้าทำหล่นตอนนี้ที่จบเลยนะไม่ได้นะเพราะว่ามีแค่เดียวไม่มีอะไรมาเปลี่ยนด้วยดีครับเวลาเสร็จก็จะได้วางไว้ตรงรถไหมครับไม่ครับไม่ใช่ครับผมไม่ใช่กลวยจราจรนะพี่แหมคิดไปได้นะฮะนี่นะฮะก็ต้องบอกนิดนึงครับว่าในวันนี้นี่นะครับหลายคนเนี่ยนะครับดูแล้วอยากจะชิมหรือว่าอยากจะทานขนมอร่อยๆในงานของเราก็มีหมดเลยครับ LG แล้วก็เอ็ม3ชั้นใช่ค่ะแล้วก็จัดกันหลายวันเลยนะคะวันนี้ใครได้มาก็อย่าลืมมาไปอุดหนุนกันด้วยละกันค่ะจนถึงวันที่5มิถุนายนเลยนะคะถูกต้องถูกต้องแล้วนะครับผมวันนี้เมนูก็น่าจะอันนี้คือเสร็จหรือยังครับเชฟครับเมื่อกี้หนูร้องถ่ายรอแล้วครับมันจะมีสักนิดให้เวลาเรามาเขาจุดไฟนิดนึงหนูอยู่ไกลไม่ได้ยาวเลยจะมีกิมมิคตอนท้ายครับน้องบุ๋มเดี๋ยวรอก่อนครับผมส่วนทีมของคุณเพชรนะครับก็น่าจะ 80% แล้ว
ช่ครับผมของเต๋อเป็นไงคะเป็นขั้นตอนที่น่าสนใจครับตอนนี้เรากำลังอุ่นคุกกี้อยู่ครับคุกกี้อันนี้เป็นชาเขียวกับชาไทยแต่ข้างในเนี่ยมันจะมีฟิลลิ่งเป็นไวท์ช็อกโกแลตฟิลอยู่ข้างในเติมอยู่ข้างในแล้วเดี๋ยวเรากำลังตกแต่งให้มันดูฟรีกี้สมชื่อฟรีเชนครับสุดยอดครับผมซึ่งคุกกี้ฟิลนี้เนี่ยทีมคุณเต๋อเตรียมมาไม่ใช่คุกกี้ธรรมดานะครับเป็นคุกกี้รันครับผมเป็นคุกกี้รันเดี๋ยวมันจะวิ่งด้วยเดี๋ยวคุกกี้ผมซ้อมตั้งนานไม่ขำเลยนะครับเนี่ยถามนะได้อยู่ได้อยู่ได้นะขับอยู่ทำเงินไปหลายแสนเหมือนกันคุณนับวิ่งทั้งวันเลยเนี่ยเล่นหลายแสนสาหัสเล่นมาเลยเนี่ยหรือเฉยก็ส่งไลน์อยู่นั่นแหละผมบล็อกหมดเลยนะครับผมมาอุ้ยน่าทานอะไรครับคุณอุ้ยอันนี้เผาครับต้องจับดีๆนะฮะโอ้เชฟครับผมขั้นตอนนี้ก็คือนะครับตอนนี้เป็นการทำเทรนนิ่งครับจุดไฟไปเราต้มครับผมเพื่อที่จะละลายยาช็อกนั่นเองอันนี้ต้องบอกนิดนึงครับว่าต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญนะน้องๆอยู่บ้านนี่ไม่ใช่เอามาเอาไฟมาเผาอีกไม่ได้นะเชฟสุดไม่ได้นะคะใช่ครับใช่ต้องแบบเราต้องสอนก่อนว่าเลี้ยงไฟยังไงใช่ไม่ใช่อยู่บ้านป้าหนูขอเลี้ยงไฟหน่อยเอาไฟแช็กมาจุดแล้วน้ำมันก๊าซสาดเข้าไปไม่ได้นะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญนะถึงจะทำเมนูอีกได้แล้วไงต่อครับเชฟครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะให้ทางคุณพี่ปองคนจุดครับเราสอนก่อนโอเคครับผมขออนุญาตมูฟไปสัมภาษณ์ทีมคุณเพชรบ้างดีกว่านะครับผมเป็นการร้องนะครับผมโอเคเป็นแบบเป็นครีมใช่ไหมคะครีมเข้าไปเพื่อเดี๋ยวเราจะบีบหน้าเค้กครับผมนะครับผมนี่พี่เต๋อครับครีมพี่เต๋อเป็นไงบ้างครับน่าจะ 100% แล้วหมายถึงว่าเสร็จ 100% เหรอครับน่าจะใกล้มากสักประมาณ 95% นะฮะและที่จะเสร็จใช่ไหมพี่ใช่ครับอันนี้พี่เต๋อช่วยหุยยุ่งอยู่เลยใช่ไหมพี่ยุ่งมากเนี่ยช่วยทำตั้งแต่ไปอบคุกกี้เอาความหอมเครื่องผสมแป้งก่อนจะไปอบคุกกี้ออกมาทั้งโอ้ยนานมากโอ้โหพี่เต๋อสุดยอดจริงวันนี้นะครับผมเอาละฮะก็อันนี้เนี่ยน่านะแล้วช่วงนี้อากาศร้อนด้วยใช่แล้วครับผมโอ้โหแนะนำเฮ้ยเมนูพี่เต๋อน่าถ่ายรูปลงไอจีมากเลยมากเลยครับนะครับผมเมื่อกี้เชฟโรเล่นบอกว่าจริงๆที่ร้านเนี่ยนะฮะคุกกี้จะเปลี่ยนไปทุกๆเดือนด้วยนะฮะฟิลลิ่งรวมไปถึงส่วนผสมนะเพราะอย่างนี้เป็นไทยนิ้วคีสีต้มๆนี่ไม่ใช่แครอทนะฮะเป็นไทยนิ้วคีอ๋อโอเคนะครับผมก็สูตรนี้แบบที่ร้านนี่มีขายด้วยใช่ไหมครับใช่ครับมีขายในร้านไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวใช่ครับผมนะครับเมนูนี้ด้วยที่ร้านมีบราวนี่ด้วยครับบราวนี่ด้วยครับและมีช็อกโกแลตเชคด้วยครับคุกกี้นี่ในช่วงนี้จะเป็น2รสชาติไม่รู้ว่ะใช่ครับช็อกโกแลตวานิลลาเลือกคุกกี้หรือบราวนี่ได้ค่ะโอเคโอ้โหเป็นเมนูที่น่าทานมากเลยครับผมพี่เดี๋ยวทำไมของเราเสร็จก่อนทำไมของเราเสร็จก่อนใช่เสร็จก่อนแบบนานมากเลยครับเดี๋ยวทำไมไปอ่ะหิวแล้วเนี่ยก็ขโมยของเพชรแล้วของปิงปองนี่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับกี่เปอร์เซ็นต์ครับหมายถึงที่ทำเสร็จแล้วเดี๋ยวนะพี่ปิงปองทำอะไรพี่ปิงปองอยากจะถามเผ่าเพชรว่าเริ่มหรือยังนี่เริ่มถามกันหรือยังฮะอ๋อเราเสร็จแล้วถามดูตั้งใจลีลาที่แต่หน้าตาออกมาดีมากเลยนะสุดยอดเนี่ยเดี๋ยวรอให้พี่ปิงปองจุดไฟแล้วจบไลเยอร์จบแล้วจบแล้วเชฟของเรานี่ต้องจุดไฟไหมฮะดูวิมาร์ทูเล็กไฟร้อนท็อปโน้ตของผมไม่มีจุดไฟฮะขอโทษด้วยใช่จุดไฟอ๋อพยายามไหมดูพยายามเสนอนะครับผมโอ้โหคุณแต่ตอนนี้หน้าตาขนมของคุณเพชรทำอะน่าทานมากดูแบบนี้ละไมค่อยๆไปใช่น่าทานมากเลยครับหวานๆน่าทานแต่หน้าเขาอะมีสตรอเบอรี่ด้วยหน้าตาน่ารักเหมือนเจ้าของทำที่คนทำเองเลยมีเรื่องจริงมีเรื่องจริงแล้วผู้ชายเนี่ยผิวดีมากเลยดูใกล้ๆสีผิวละเอียดผู้หญิงจริงครับผมจริงจริงสุดยอดเลยเดี๋ยวจะไปอย่างหรอป้าหรอทะลุทะลุเฮ้ยทะลุนะมานะครับผมโอเคก็เดี๋ยวดูนิดนึงนะครับว่าออกมาแล้วเนี่ยนะครับหน้าตาจะเป็นไงแล้วก็ลีลาเนี่ยครับจะเป็นยังไงบ้างก็ดูพี่ปิ๊กปองบ้างดีกว่าดีนะพี่ตอนนี้ทุกคนอ่ะลุ้นพี่คนเดียวเลยค่ะพี่ฉันกำลังบูชาไฟอยู่เนี่ยอ๋อฉันกำลังทำพิธีอะไรสักอย่างอยู่เนี่ยขอให้ฉันทำเนี่ยมีอะไรสองมือก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเอาจริงอ่ะไอ้กับผมกับเค้กหรือว่ามิ้วทรงมิ้วเช็คเดี๋ยวเจอของใช่ครับอีกเค้กครับพี่ไม่ต้องรับไม่ต้องรับครับด้วยพี่เต๋อเอาเลยครับพูดมาขนาดนี้ให้ดีนะคะพี่ใช่ครับพี่เต๋อที่เสร็จตั้งแต่เมื่อวันครึ่งชั่วโมงที่แล้วแล้วนะแล้วแล้วเนี่ยแล้วทำเองทุกอย่างเนี่ยคุกกี้ขึ้นไปอบเองใส่ตัวเครื่องโอ้อันนี้จริงอันนี้จริงเหนื่อยมากเลยที่วัวเมื่อกี้ไปรีดนมจากวัวเองเยอะค่ะเยอะไปหน่อยได้อยู่นะครับผมโอ้โหร้อนโอ้ย
ยอดจริงครับตอนนี้มีความรู้สึกยังไงบ้างครับพี่ดีค่ะรู้สึกดีที่สุดดีกว่าการนั่งมันขนมดีค่ะก็ถือว่าเสร็จครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ของพี่ปองเสร็จแล้วแล้วขนมของพี่ปิงปองก็เสร็จแล้วแต่ว่าเหลือตอนไฮไลท์ตอนท้ายเดี๋ยวจะมีการจุดไฟใช่ครับมีการแบบปิดท้ายนิดนึงใช่แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเชฟสุดหล่อเราก็กำลังแบบดวดเหล้าอยู่กับพี่เทอะไรเยอะแยะไปหมดเลยครับพี่เป็นวัดก้าวเลยเมาแล้วนะคะใช่ผมเห็นคุณนี่กินแอลกอฮอล์ตลอดเลยนะครับผมนะครับไปนะครับแต่เมื่อวานนี้ไม่ได้เช็คก็เดี๋ยวลองดูนะครับตอนนี้ทีมรอทีมของคุณเพชรก่อนเพราะว่าแต่ละชิ้นเนี่ยจะต้องมีท็อปปิ้งไม่เหมือนกันครับพี่เต๋อใช่ครับแต่ละท็อปปิ้งไม่เหมือนกันนะครับผมเชฟครับผมถ้าปกติแล้วเนี่ยถ้าท็อปปิ้งไม่ใช่ลาสเบอร์รี่กับสตรอเบอร์รี่เนี่ยแนะนำเป็นพวกอะไรทุเรียนได้ไหมเชฟชอบแล้วชอบไปได้ไหมชอบนะโอ้ยแม่จะอยากกินอ่ะมะม่วงอยากได้ค่ะคือเพราะว่าตัวคัพเค้กหวานอยู่แล้วเพราะว่าน่าจะต้องเป็นผลไม้ที่มีความเปรี้ยวดีนะคะเดี๋ยวใช่นี่ผมยืนอยู่เชฟนี่คุ้นๆเนี่ยเหมือนเชฟอยู่ในแก๊งแบบที่เมื่อก่อนพ่อสอนไว้รู้ใช่ไหมเชฟผมจำผิดคนป่ะย้อนไปกี่ปีครับดูเมื่อวาน7-8ปีแล้วเนาะเดินด้วยเหรอเชฟเราหลอกนี่อยู่คนเดียวอยู่ในแก๊งเลยใส่แว่นมาก่อนจำได้จำได้ใครนึกไม่ออกก็ลองเข้าไปดูในยูทูบดูในยูทูบเอานะครับผมนี่นะฮะอันตัวเป็นเชฟเรียบร้อยแล้วซึ่งตรงนี้ก็โหดดูลีลาก็น่าจะมีอาชีพพอสมควรเลยนะฮะคือหลายคนจะคิดว่าเวลาทำขนมมันต้องถึงผู้หญิงทุกวันนี้ก็ต้องเป็นผู้ชายก็ทำขนมได้แล้วเป็นไงบ้างครับรสชาติของลาสเบอร์รี่คนเดียวอ่ะความหวานเปรี้ยวแบบว่ามันมากโอ้โหนี่คือคนเดียวอ่ะลาสเบอร์รี่แบบสดๆเลยนะฮะก็เอาละฮะเดี๋ยวตอนนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับเสร็จแล้วนะครับพร้อมกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมไฮไลท์ของคุณปิงปองครับใช่ครับหนึ่งอันครับทุกกล้องครับจับตาดูไฮไลท์ของขนมชิ้นนี้ให้ดีๆครับเป็นผลงานคุณปิงปองครับอย่าไว้ใจฉันทุกอย่างผิดพลาดไปเสมอไม่เป็นไรครับถ้าผิดพลาดก็ถือว่าตัวใครตัวมันแล้วล่ะเป็นสคริปต์ครับตอนนี้คืออยู่ในช่วงขั้นตอนอะไรครับอ๋อตอนนี้ยังไม่ได้ลาดซ้อนครับขั้นตอนที่เราจะทำต่อไปคืออะไรครับเชฟคือเรานี่นะคะได้เดินทางนะคะไปเครือข่ายที่มีเอลฟ์ใช่ไหมคะแล้วจะนำเลือดของเอลฟ์นะคะมาสกัดเป็นขนมหวานชิ้นนี้ค่ะและตอนนี้นะคะเรากำลังจะหลั่งน้ำสมุนไพรเข้าไปในขนมชิ้นนี้ค่ะเดี๋ยวพี่ก้องได้พี่ก้องได้คำว่าหลั่งในไงใช่หมายถึงว่ากระลินลงไปโอเคโอเคโทษผมก็คิดไปไกลเองโอเคครับผมไปค่ะเอาละครับตอนนี้ก็กำลังเทซอสหูน่าทานมากครับและดูนะครับว่าไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้ครับผมอยู่ตรงนี้ครับผมเอาละครับอุ้ยได้เอาละครับไฮไลท์อยู่ตรงนี้ครับเอาละครับจับตาดูให้ดีๆนะครับผลงานนะครับการทำขนมครั้งแรกของพี่ปองครับผมครั้งแรกและที่ไหนตุ๊ดซี่ครับไฟครับดูนะครับไฟครับหนักไหนอะไฟครับไฟครับไฟแล้วแสดงเหมือนกวดน้ำเนี่ยไม่รู้นะพี่นะพี่เดี๋ยวนะครับเอาละครับเดี๋ยวดูดีๆครับดูดีๆครับโอเคมีไฟอยู่ในเครื่องไม่เห็นมาแล้วเอากระดาษมาเผาตรงเต็กตรงนี้ได้เลยมาแล้วค่ะมาแล้วครับเอาละครับเดี๋ยวแล้วทุกคนที่อยู่ข้างๆนี่หลบกันหมดใช่ครับผมรู้สึกว่าขนแขนของตรงนี้มันโดนแป๊บไปจริงๆนะครับผม1 2 3และเทลงไปครับผมและ1 2 3และเทลงไปครับผม5 4 3 2ไปค่ะเราต้องทำหน้าเหมือนเวลาเออหุ้ยร้อนโอ้โหถือว่าประสบความสำเร็จเลยนะฮะเอาละครับผมอ่ะเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับถามพี่เต๋อก่อนเลยเป็นไงบ้างครับผมของผมนะครับของผมที่เป็นครับที่ทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอยากกินอะไรหวานๆเย็นๆสามนิ้วเช็คสิครับเร็วๆเร็วๆใช่ครับที่ผมบอกไปนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะให้แฟนๆเนี่ยนะครับโหวตกันนะฮะว่าผลงานของใครนะครับจะเป็นอันดับหนึ่งเลยซึ่งไฮไลท์อยู่ตรงนี้ครับเราจะให้พี่ๆทั้ง3คนนี้นะครับเรียกคะแนนโดยการพูดเป็นเวอร์ชั่นคิมกัด
และป๊อปครับแต่ว่าก่อนจะพูดเดี๋ยวอาจจะให้ทั้งสามท่านโชว์นิดนึงโชว์นิดนึงโชว์นิดนึงครับพี่เต๋อก่อนนะโชว์ก่อนแล้วเดี๋ยวพี่เรียกคะแนนเป็นเวอร์ชันของคิมนะในเรื่องเลยคุณจะพี่เต๋อจะพูดอะไรก็ได้แต่ต้องเป็นเวอร์ชันนั้นครับจะแมนแมนไม่ได้นะพี่ไม่แมนครับไม่แมนครับเอาละพูดเลยครับพูดเลยครับขอคะแนนเรียกร้องคะแนนได้เลยครับนี่คือฟรีแชร์จากกินก็สั่งแล้วบอกไปแล้วเมื่อกี้เล่าไปแล้วใช่ไหมอยากกินอะไรหวานๆเร็วๆเย็นๆสั่งอะไรไม่ใช่ฟรีแชร์ฟรีแชร์สั่งอะไรเร็วๆสั่งอะไรฟรีแชร์ปรบมือหน่อยใครให้คะแนนที่พี่เต๋อขอเสียงดังๆหน่อยเร็วกลับมาแล้วดีกว่ากลับมาแล้วครับสวัสดีครับที่เกิดอะไรขึ้นเหรอนี่เป็นการแสดงอันนี้เป็นร่างสองขอโทษครับเดี๋ยวมาดูนางเอกใช่มาดูนางเอกของเรื่องตัวร้ายหายไปแล้วนางเอกบ้างแล้วนะครับครับขออนุญาตนักแสดงมืออาชีพจริงต้องขอเวลาสักประมาณ3วิเพื่อที่จะอินดับคาแรคเตอร์ตัวละครเอาละครับอินเพชรครับสวัสดีค่ะการ์ดนะคะวีการ์ดเจ้าขนมหวานสำหรับสาวหวานทุกคนนะคะให้ทุกคนได้ริ้นรองกันนะคะอะไรคะปิงปองตัวตลกอยู่ไกลๆค่ะไม่ชอบค่ะหรือเป็นนางเอกค่ะฝากด้วยนะคะทัพเค้กใช่ไหมคะนี่ว่าทัพเค้กนะคะผมจากการ์ดนะคะสับสนตอนนี้ขอบคุณค่ะเฮ้ยนายพี่เพชรมาเสียงได้แล้วเสียงยิ้มมันเหมือนคะแนนตามยอด follow ใน IG หรือเปล่าแกมาที่คุณปิ่งปองครับปิ่งปองอย่ายอมแพ้นะครับพี่ก๊อฟแอลลี่คิดว่าสิ่งถ้ายิ้มทางเค้กขนาดนี้จะเอาไปกินกับหมูไปกินเงียบๆที่หมูมืดอยู่3คนไม่ได้ฉันไม่ยอมโอเคมาครับเธอคะนี่คือขนมที่มีความพิเศษวิสดาอะไรขนาดนี้นะคะถ้าเธอนะคะไม่มีช็อกโกแลตแบบนี้ได้อยากทำกินเองที่บ้านเธอก็ไปเอาที่ครอบฝากสุนัขนะคะมาใส่ในกล้วยอันนี้แล้วเธอก็จุดไฟจุดเลยเผาไปก็ได้เขาบอกให้เป็นก๊อฟครับอ๋อหรอให้เป็นตัวเองครับอ๋อหรอก๊อฟเป็นไงนะปรึกษาคุณเงาะแป๊บนึงลืมและหายห่างมานานมาแล้วเธอเฮียอร่อยนะกินไหมเดี๋ยวเราเลี้ยงเองอะไรนะอยากกินหมาไม่ได้ยินหนังเราเลี้ยงนะอยากกินป่ะมีอยากบ้างไม่อยากบ้างอ่ะกินเองเดี๋ยวกูกินเองเนาะขอบคุณค่ะโอเคเดี๋ยวให้ทั้งสามท่านถือของแต่ละท่านขายท่านก็ไม่น้อยนะคะแล้วตอนนี้นะครับผมขออนุญาตให้เชฟพูดถึงร้านนิดนึงหรือว่าบางทีลูกค้าอยากจะตามไปชิมนะครับร้านอยู่ไหนน่ามีเมนูอะไรน่าสนใจนิดนึงครับเดี๋ยวถือเมนูถ่ายครับผมก็ร้านเราชื่อร้าน Mocking Hell นะครับครับที่ทองหล่อครับครับอยู่ในโครงการเดอะเบสซอย 4ครับก็เดินเข้าไปในโครงการจะอยู่ข้างในครับถ้าเดินเข้าไปหันหน้าให้โครงการอยู่ทางขวามือครับอยู่ชั้น G นะครับชั้นแรกเลยถูกต้องครับไปไม่ยากครับก็คือจอดรถใต้โครงการได้นะครับผมใช่ครับก็จอดฟรี2ชั่วโมงใช่ฝากด้วยนะครับมาครับมาร้านนี้ต่อครับก็ร้านละดิบละดิบคาเฟ่นะครับก็มีสาขาที่ทองหล่อตอนเด็กครับตะลักก้อนครับยูโรเลียมครับยูโรเทียครับแล้วอย่างที่ร้านนี้บูธอยู่ตรงไหนคะฝากบูธที่ชั้น M ครับค่ะเดี๋ยวโปรโมทเยอะๆอินดี้เบเกอรี่ชั้นนึงตึกนี้แล้วเราจะเปิดสาขาที่2ที่อันนึงครับวันที่1เดือนหน้าครับวันที่1เดือนหน้าเปิดสาขา2แรกที่แซงซูรี่ฮาบิโตอ๋อพี่เต๋อครับเดี๋ยวดีคุณไม่เป็นไรนะครับผมนะคะโอเคยังไงก็ใช่เดี๋ยวติดตามได้เดี๋ยวเชิญท่านถ่ายภาพนะคะแล้วก็ก่อนอื่นค่ะต้องขอเรียนเชิญนะคะคุณสุภชยาเกตประมาค่ะผู้จัดการนะคะส่วนงานสื่อสารการตลาดนะคะเชิญด้านหน้าเลยนะคะต่อเรียนเชิญด้านหน้าเลยครับที่ผู้บริหารของเรานะคะถ่ายภาพนะคะขอเรียนเชิญครับท่านผู้บริหารของสุภชยาเทอร์มินอล 21นะครับขอเรียนเชิญนะครับผมเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับเชิญค่ะก็ต้องขอบคุณด้วยนะฮะนักแสดงนะครับจากซีรีส์ดังแห่งปี Daring Odyssey ครับครับเชิญพี่เพชรพี่เต๋อพี่ปองครับด้านหน้าได้เลยครับขออนุญาตครับเดี๋ยวขอเคลียร์พื้นที่สักเล็กน้อยนะคะ
เยอะมากครับเชิญเลยก็ยังไงฝากกันเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับงาน City of Sweet นะคะ2016นะคะ27-5 มิถุนายนนี้ค่ะเรามีการรวบรวมนะคะคนของหวานขนมหวานแสนอร่อยหลากหลายนะคะ40ร้านดังซึ่ง3ร้านนี้นะคะที่มาร่วมนะคะคุกกิ้งบริเวณบนเวทีก็มาเปิดร้านกับเราทั้งนี้ด้วยอยากจะให้มาเยอะๆนะเพราะว่าในทุกปีเลยเนี่ยผมสังเกตปีนี้ร้านขนมเนี่ยก็เยอะขึ้นแล้วก็ร้านใหม่ๆใช่ร้านใหม่มาใหม่ๆเยอะเลยแล้วก็ร้านน่าทานก็เพิ่มไปเยอะเลยค่ะนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้มามากันได้นะคะ LGGM ถูกต้องแล้วนะครับผมขอบคุณด้วยนะฮะพี่เต๋อนะครับพี่เพชรนะครับแล้วก็พี่บองนะพี่วันนี้เนี่ยมาร่วมแจกกิจกรรมดีๆจากศูนย์การค้าเทอร์มินอลเทอร์นิวันครับใช่ค่ะและที่ขาดไม่ได้เชฟทั้ง3ร้านชื่อดังขอเสียงปรบมือให้กับพวกเขาทุกคนด้วยนะคะขอเสียงปรบมือกับผู้บริหารศูนย์การค้าเทอร์มินอลเทอร์นิวันด้วยใช่แล้วค่ะได้จัดงานดีๆแบบนี้ขึ้นมาเราทั้ง2คนก็หมดหน้าที่แล้วจ้ะเดี๋ยวเราสองคนอนุญาตไปชิมขนมมีขนมร้านราคาหลายร้านมากโอเคนะครับผมแล้วก็ย้ำด้วยแล้วกันนะครับว่าร้านหลายร้านเลยนี่นะครับเป็นร้านที่ผมเชื่อว่าหลายคนเคยไปมาแล้วอัพโหลดลงไอจีมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมวันนี้เนี่ยเรายกมาไว้ที่นี่เลยยังมีอีกไฮไลท์ลืมไปยังไงเราจะต้องเอาขนมไปให้ด้วยถูกต้องไปให้ด้วยขนมนะอย่าลืมนะคือแม้ว่าเราสองคนจะหมดหน้าที่แล้วแต่เลือกขนมที่เราจะมอบให้กับแฟนๆเนี่ยยังไม่หมดนะเราจะให้ชิมนะเพราะฉะนั้นนี่นะครับตรงนี้เนี่ยหลายๆท่านนี่นะครับก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าทั้ง3ท่านเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาอยู่แล้วนะครับงานก็เยอะช่วงนี้งานเยอะใช่ครับนะคะมีทั้งด้านนี้นะคะตรงนี้นะคะขอบคุณค่ะตรงนี้ค่ะก็จะติดตามผลงานเขาต่อไปเรื่อยๆนะครับต้องร้องว่าเดี๋ยวจะมีผลงานต่อมาอีกให้ชมกันแน่นอนถ้าพูดถึงขนมที่จีชอบทานขนมแบบไหนเนี่ยครับที่เป็นวิปครีมชอบทานวิปครีมอะไรก็ได้ที่มีวิปครีมของพี่เพชรกับของพี่เต๋อจริงๆของพี่ผมก็ชอบเพราะว่ามันดูพิสดารเนี่ยมันมีไอศกรีมข้างในด้วยไงใช่ชอบเหมือนกันชอบคนชอบแล้วแต่อารมณ์นะแต่ถ้าเป็นของหวานชอบหมดได้แล้วนี่ได้เดี๋ยว FC ทั้งหลายจะได้ชิมด้วยเอาใหม่นะคะเอาใหม่นี่ยืดนะคะขนมคืออร่อยอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกเราทั้ง3คนทำเนี่ยโอเครสชาติดีน่าสังเกตได้ชิมขนมใช่ไหมครับใช่จะได้ชิมขนมทุกคนเลยนะคะแล้วเจ้าโมอยากชิมขนมหรือว่าชิมขนมโอเคค่ะขอบคุณนะคะดีแล้วผมครับเอาละฮะเดี๋ยวในช่วงไฮไลท์เลยขนมนะฮะที่วันนี้เนี่ยทั้ง3ท่านได้ทำกันมาเนี่ยนะครับขอบคุณเชฟด้วยนะคะขอบคุณเชฟด้วยเชฟสุดหล่อทุกท่านเลยนะครับขอบคุณครับมาดูนิดนึงครับ